สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะและวันพุธนี้นะเป็นวันเมเดย์นะคะวันของน้องเมย์เหรอครับใช่ค่ะเป็นวันของเมย์นะคะแล้วก็เป็นวันของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าวันพุธเป็นวันหยุดค่ะเป็นวันแรงงานนั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังจะเดินทางนะครับในวันแรงงานนะครับก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับกำลังชมไลฟ์ของเราอยู่นะก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับกับวันนี้นะครับกับรถคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz GLA 200 Urban คันนี้นะครับสำหรับ GLA 200คันนี้นะครับเป็นรถที่ใครหลายๆคนนะครับกำลังมองหากันอยู่แน่นอนนะครับซึ่งยังมาพร้อมกับตัวสีขาวนะครับที่เป็นสีขาวพอล่าไว้นะครับยังให้ความสวยงามนะครับแล้วในตัวชุดแต่งคันนี้นะครับจะเป็นชุดแต่งเออร์เบิร์นนะครับตัวนี้ก็จะให้อารมณ์ความสปอร์ตที่เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบไฟหน้านะครับที่เป็นระบบไฟหน้าแบบไบซีนอนด้านข้างนะครับด้วยตัวถังของตัวรถนะครับที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนรถ A-Class นะครับแต่ถ้าได้ขับขี่แล้วนะครับให้อารมณ์เหมือนรถที่เราขับแบบ SUV ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งห้องโดยสารภายในเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางมากๆนะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับยังเสริมด้วยล้อนะครับที่เป็นล้อขนาด18นะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะครับเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็การกอดถนนที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะคะที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยค่ะดีไซน์ของเขานะคะเป็นรถแบบคอมแพคคาร์แบบ5ประตูนะคะเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมีมาให้แบบเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความคล่องตัวสูงเลยล่ะค่ะและเขานะคะพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะและในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะคะก็ดีไม่แพ้กันค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบนะคะความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,600 ซีซีค่ะให้กำลังสูงสุดถึง156แรงม้าเลยนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่215กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะและอัตราสิ้นเปลืองนะคะบอกเลยค่ะว่าประหยัดมากๆค่ะเพียง 15-16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะไม่จับไม่ได้เลยนะคะคันนี้สุดๆไปเลยค่ะวันนี้เป็นวันเมเดย์นะครับน้องเมย์ยังไงก็วันนี้ก็ขับรถที่นั่งใหม่แล้วกันนะครับได้เลยค่ะพี่สันเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเมย์ชอบมากๆค่ะขับเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เบื่อเลยละค่ะจะเป็นผู้หญิงขับก็ได้นะคะหรือว่าผู้ชายแบบพี่สันขับก็ดีนะคะและสิ่งที่เมย์ชอบสำหรับรถคันนี้นะคะก็คือเบาะค่ะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาไม่อมความร้อนอีกด้วยค่ะหน้านี้หน้าร้อนนะคะไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยค่ะและฟังก์ชันคันนี้นะคะมีมาให้แบบครบครันเลยค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Audio 20ค่ะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะหรือว่า USB ได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเบาะ Memory Package นะคะที่ผู้ขับขี่ด้านหน้านะคะสามารถบันทึกตำแหน่งนะคะได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันค่ะใช่ครับตัวเบาะ Memory เนี่ยจะบันทึกได้ตั้งแต่คนขับด้วยแล้วก็ผู้นั่งด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของความประหยัดนะครับคันนี้นะก็ที่มีปุ่ม Eco นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเค้าเรียกว่าเป็น Eco Start Stop ครับคือในกรณีที่เราขับไปเนี่ยนะครับรถติดต่างๆเนี่ยตัวนี้ตัวรถนะครับก็จะดับเครื่องยนต์นะครับแล้วจะใช้พลังงานอีโคเนี่ยจ่ายไฟจ่ายแอร์จ่ายพวกนิ้วต่างๆนะครับก็จะเพิ่มความประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับที่มี3โหมดนะครับเป็นอีโคสปอร์ตแล้วก็เป็นตัวเมนวลนะครับสามารถเล่นเกียร์สปอร์ตหลังพวงมาลัยเราได้ด้วยสำหรับรถคันนี้นะคะมั่นใจทุกการเดินทางได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยกับตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะในราคาน่ารักเพียง1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะรถคันนี้นะคะครบเครื่องเรื่องการเดินทางเลยค่ะได้ทั้งความประหยัดนะคะแล้วก็สมรรถนะที่ดีเลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz GLA 200 Urban ค่ะตัวรถนะคะเป็นรถปี2014ค่ะเลขไมล์นะคะวิ่งน้อยค่ะเพียง 50,000 กิโลเท่านั้นนะคะค่าเฉลี่ยต่อปีนะคะประมาณ 10,000 กิโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันนะครับภายนอกตัวนี้นะครับออปชั่นนะครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับไฟหน้าไบซีนอนตัวล้อนะครับจะเป็นล้อขนาด18นะครับภายในเป็นเบาะสีดำนะครับตัวหน้าจอนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นออดิโอแบบ20นะครับและยังมาพร้อมกับเบาะเมมโมรี่แพ็คเกจด้วยนะครับคันนี้ค่ะ BNK นะคะตั้งราคาพิเศษเพียง 1,590,000 บาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจรถสีขาวสุดหรูคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมได้เลยนะคะก็สำหรับรายงานนะครับก็ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์ของเราอยู่ในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณทุกท่านนะครับมีกำลังกายที่แข็งแรงนะครับมีกำลังใจที่มุ่งมั่นนะครับผมค่ะวันหยุดนะคะก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะคะถือว่าเป็นการชาร์จแบตไปในตัวนะคะพร้อมลุยกับการทำงานในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ